กรรมการคณะที่2ของกรรมาธิการปปช.ได้มีการประชุมนัดแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของอนุกรรมการคณะที่2นะครับซึ่งงานแรกที่คณะกรรมการชุดใหญ่ได้มอบหมายก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการที่ใหญ่ก็คือประเด็นเรื่องคดียาเสพติดว่าได้มีการถูกจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียจริงหรือไม่ครับวันนี้นะครับทางคณะกรรมการได้มาพิจารณากันมีอยู่2เรื่องนะครับตามที่เป็นข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับมักจะเป็นคดีเกี่ยวกับในคดีปี2536นะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องการถูกคดีจำคุกและมีการโต้กันไปโต้กันมานะระหว่างรัฐมนตรีกับข่าวที่ออกมาแล้วก็ผู้ที่เสนอข่าวโดยเฉพาะกรรมาธิการท่านประธานกรรมาธิการได้เสนอไปนะครับก็โต้กันไปโต้กันมาว่าจริงหรือไม่จริงแต่สืบเนื่องจากกรณีที่ผมแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมาธิการคณะใหญ่ได้แถลงเมื่อวานนี้ในเรื่องพบเบาะแสเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของยังมีอีกหนึ่งคดีเนื่องจากว่ามีผู้สื่อข่าวของประเทศไทยนะครับได้มาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีอีกหนึ่งคดีเป็นคดีที่มีโทษจำคุก8เดือนนะครับและมีการรอส่งที่จะกลับประเทศไทยมีการวางเช็คแล้วก็ได้ไม่ไปหนีเข้าเมืองและถูกจับส่งกลับประเทศไทยภายหลังเรื่องนี้วันนี้คณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เช่นกันก็จะเราจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบันทึกที่ได้ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวอิสระนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะต้องสืบโดยไม่ยากเย็นนักนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังสืบหาประเด็นในเรื่องศาลตั้งต้นที่เกิดขึ้นและคดีถึงที่ไหนนะครับส่วนคดีที่เป็นข่าวอยู่แล้วหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือหาพยานหลักฐานมายืนยันให้ไปจับชัดเรามีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏนะครับว่าจะทำไงให้ยุติสักทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของข่าวที่ออกมาเป็นหนังสือ The Hero The Age ของออสเตรเลียนักข่าวไทยสื่อไทยก็เอามาพูดแล้วก็มีการโต้ไปโต้มามันยังไม่ยุตินะครับแต่จากเมื่อวานที่เราประชุมในคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับก็ในเรื่องของเรื่องการศึกษาข้อมูลที่ท่านสมชัยศรีสุริยากรได้มาให้ไว้ค่อนข้างจะชัดน่าเชื่อได้มีน้ำหนักสูงพอสมควรที่ยืนยันได้บางสิ่งและสักอีกไม่นานเราคงเปิดเผยได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เป็นช่วงการเตรียมการอนุกรรมการเนี่ยครับเราเตรียมการที่จะท่านนี้เป็นท่านของการเตรียมการที่จะส่งไปขอหน่วยงาน2หน่วยงานที่จะต้องส่งก็คือกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยเพื่อให้ติดต่อตามหน่วยงานของประเทศออสเตรเลียเพื่อให้ขอมีอยู่ 3-4 ประเด็นก็คือ 1. คำพิพากษาของศาลนะทั้งศาลแขวงและศาลอุทธรณ์ที่พิจารณาเรื่องนี้นะครับก็จะต้องมีหนังสือไป 2. ในเรื่องของเกี่ยวกับราชทัณฑ์นะครับที่มีการจำคุกหรือไม่จริงหรือไม่หรือว่ามีการกระบวนการอื่น 3. ในเรื่องของกระบวนการต่อรองผู้ต้องหาหรือพีลาเกนนิ่งที่มีการกล่าวอ้างกันว่ามีจริงหรือไม่ได้ใช้หรือไม่สำหรับกรณีนี้นะครับและในส่วนของกระบวนการทางอื่นๆของทางอัยการตำรวจตอนนี้เราประมวลเราส่งไป2ทางทางแรกคือผ่านทางในกระทรวงต่างประเทศในครั้งที่2เราก็ส่งไปอีกทางหนึ่งก็คือสถานทูตของประเทศออสเตรเลียประจำประเทศไทยและส่งต่อไปเหตุผลก็เนื่องจากว่าเกรงว่าในส่วนของส่งยังกระทรวงต่างประเทศนั้นอาจจะมีข้อขัดข้องได้เนื่องจากว่าผู้ที่เราขอตรวจสอบนั้นเป็นถึงรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้นะสิ่งนี้เราก็กำลังอยู่ในขั้นเตรียมการนะครับเมื่อเสร็จนะครับเราส่งหนังสือได้รับการตอบรับก็จะเป็นขั้นตอนการที่จะไปเองนะครับคณะก็จะไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อจะไปรับเอกสารต่างๆและมาแถลงให้กับสื่อทราบโดยตรงอีกครั้งนึงครับ